และวันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามกันเพราะว่าทางบอร์ดของกทค.บอกไว้ตั้งแต่วันที่แถลงข่าวที่แจ๊สไม่มาจ่ายเงินแล้วนะคะว่าจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกแล้วก็มาตรการดำเนินการลงโทษรวมถึงการเรียกร้องความเสียหายนะคะจากกรณีที่แจ๊สไม่ยอมมาจ่ายเงินในครั้งนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยเวลามีการเปิดประมูลแล้วชนะการประมูลแต่ว่าไม่ยอมมาจ่ายเงินคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการประชุมของบอร์ดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค.ค่ะล่าสุดนะคะก็มีวาระสำคัญก็คือการพิจารณามาตรการดำเนินการต่อบริษัทแจ๊สโมบายที่ผิดเงื่อนไขการประมูลไม่ยอมมาจ่ายเงินประมูลที่ชนะไปต้องจ่ายก้อนแรกก่อนแต่ว่ามูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 75,600 ล้านบาทเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาบอร์ดกทค.เปิดเผยนะคะว่ามาตรการที่จะดำเนินการได้ในขณะนี้ก็คือทำตามเงื่อนไขประกาศการประมูลของกสทช.แน่นอนแล้วว่าแจ๊สจะต้องถูกริบเงินประกันเงินประมูล644ล้านบาทซึ่งทีมกฎหมายของแจ๊สโมบายก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายนะเพราะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขแต่รายงานข่าวของกทค.บางคนบอกว่าตอนนี้ได้เสนอให้ฝ่ายกฎหมายของกสทช.ไปพิจารณาเตรียมฟ้องทางแพ่งด้วยใช่ฮะโดยเฉพาะค่าเสียโอกาสครับผมนี่คือประเด็นสำคัญนะครับคือแจ๊สบอกว่า644ล้านบาทเนี่ยไม่กระทบมากนักแต่ประเด็นต่อมาคือถ้าสมมุติว่าฟ้องกันจริงๆเอาผิดทางแพ่งค่าเสียหายต่างๆมันจะเพิ่มจาก640ล้านกว่าบาทเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วมันจะกระทบต่อผลดำเนินงานของแจ๊สมากน้อยแค่ไหนอันนี้แค่ทางแพ่งยังอาจจะไปรวมถึงกรณีอาญาด้วยถ้าสมมุติว่าเช็คไปเช็คมาแล้วว่าการที่แจ๊สประมูลชนะไปแล้วไม่เอาเงินมาจ่ายอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งหรือเปล่าถ้าสมมุติมีข้อมูลสามารถเชื่อมโยงได้น่าจะโดนฟ้องทางอาญาด้วยค่ะก็มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนอย่างฝั่งของทางนักวิชาการ TDRI ก็บอกว่าเรื่องของราคาตั้งต้นการประมูลครั้งใหม่หลังจากที่กสทช.นำคลื่นนี้ไปเปิดประมูลนะคะก็ควรที่จะเป็นราคาที่อยู่ในช่วงที่ผู้ประกอบการทั้ง3รายยังคงแข่งขันข้อราคากันอยู่ในช่วงที่ Dtac ยังไม่ได้กระโดดออกจากสนามการแข่งขันในครั้งนั้นก็คืออยู่ที่ 71,080 ล้านบาทตรงนั้นเนี่ยน่าจะยังพอแข่งขันได้แต่ถ้าเกิดไปเอาราคาเคาะที่แจ๊สชนะในขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปเพราะว่าต้นทุน 75,000 ล้านกว่าบาทต้องคำนวณดูว่าจะคุ้มทุนขนาดไหนนะครับหลายคนก็อาจจะดูแล้วเป็นตัวเลขที่สูงจนเกินไปหรือเปล่าคำนวณไปคำนวณมาใช้เวลาคืนทุนนานเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นประเด็นที่เอกชนที่เหลือที่อยากเข้ามา 4G ต้องมาพิจารณาประเด็นนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับ